นงงตาแตกค่ะโพสต์นี้โดนดราม่าลงกลางไอจีลบแคปชั่นแทบไม่ทันค่ะตั้งใจโพสต์ภาพสวยๆลงแคปชั่นอาหารตามประสาตัวแม่แต่ไม่วายเป็นกระแสดราม่าจนได้เมื่อล่าสุดเจ้าหญิงวงการบันเทิงแอนทองประสมได้โพสต์ภาพขณะที่ข้ามถนนทางม้าลายค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าก้าวยาวๆกลัวโดนรถชนค่ะขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะแต่ไม่วายโดนชาวเน็ตจับโยงกระแสการเมืองทันทีเพราะกำลังจะมีการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แล้วหลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปก่อนที่เจ้าตัวจะรีบแก้ไขแคปชั่นใหม่ระบุว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะขณะเดียวกันเหล่าแฟนๆก็ออกมาปกป้องขอให้ชาวเน็ตหยุดโยงเรื่องการเมืองในโพสต์สักทีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ